สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้เคนจะพาไปเปลี่ยนหลอดไฟกลมก็มันเป็นของรุ่นเก่าแล้วของบ้านเคนอะที่เป็นหลอดฟูออเรสเซนต์แล้วก็จะมีแบบบันไลกับสตาร์เตอร์ติดกันแต่ว่ารอบนี้เคนก็จะเปลี่ยนเป็น LED แล้วนะซึ่งเคนทำไปแล้วอันนึงก็เลยพอจะแนะนำทุกคนได้ว่าสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนนะรุ่นที่เคนใช้ก็จะเป็นของยี่ห้อฟิลิปนะน่าจะเป็นตัวใหม่เลยมันกึ่งกลมกึ่งหกเหลี่ยมเนี่ยในกล่องก็จะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะมีแค่ตัวอันนี้อันเดียวสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าสายเนี่ยอันไหนมันคือขั้วบวกอันไหนมันคือขั้วลบคือเขาทำมาอย่างเงี้ยเคนก็พอแบบเก็ตได้ว่าไอเส้นสีน้ำตาลเนี่ยน่าจะไปต่อกับขั้วบวกแล้วก็เส้นสีน้ำเงินเนี่ยเอาไปต่อกับขั้วลบโดยใช้ไอตัวนี้เนี่ยไอตัวที่แบบจำได้เลยอย่างเงี้ยทำแบบง่ายดีนะก็คือกดปุ๊บก็คือดึงออกได้ครับแล้วก็แบบเอามาใส่ต่อนี้ปุ๊บสองด้านมันจะแบบนี่เลยอยู่แน่นๆแล้วทีนี้อีกด้านหนึ่งที่มันเหลือเนี่ยก็เอาไปต่อกับสายไฟที่ติดอยู่กับโคมไฟโดยตรงได้เลยโดยให้ขั้วมันถูกอ่ะถ้าเป็นสีน้ำเงินก็เอาไปต่อกับสายสีดำถ้าเป็นสีน้ำตาลก็เอาไปต่อกับสายสีแดงหรือว่าสีขาวอะไรเงี้ยที่มันมีนะของบ้านเคมีทั้งสองสีเลยมีทั้งสีแดงมีทั้งสีขาวเลยทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกันก็จะมีเครื่องมือเล็กน้อยก็คือสำหรับสายเก่าๆน่าจะมีแบบเทปพันสายไฟใช่ไหมเราก็ไว้ใช้ตัดต่อมาก็ไขควงวัดไฟซึ่งเป็นหัวแบนๆอย่างนี้ก็คือไว้ใช้วัดไฟจิ้มก่อนเผื่อว่าไฟยังเหลืออยู่แล้วก็ใช้ไขตัวไอ้ที่เป็นกล่องสีขาวๆด้วยนะอันนี้จะหัวเข้าได้พอดีแล้วก็อีกอันนึงก็คือไขควงก็ใช้อะไรก็ได้เผื่อแบบอยากจะถอนอะไรออกนี่เคนใช้เป็นอย่างนี้เลยก่อนที่เราจะเริ่มทำการเปลี่ยนนะฮะเราก็เช็คไฟก่อนโดยใช้ไขควงเช็คไฟนี่แหละเช็คให้ละเอียดปิดเบรกเกอร์อะไรให้เรียบร้อยอย่าให้มีไฟโผล่ออกมานะไม่งั้นเดี๋ยวตุยไปกลางทางอันนี้ก็ค่อยๆแกะสายเดิมนะแล้วก็จำสายเดิมไปด้วยว่าสายเดิมอันนี้มันเป็นประมาณไหนอันนี้ก็แกะตัวบันหลาดทิ้งนะเพราะว่าเราจะไม่ใช้แล้วต่อมาก็จะแกะเทปพันสายไฟทิ้งนะโดยใช้ไอ้ตัวตัดที่เราบอกกันนั่นแหละก็คือตัดให้เรียบร้อยก็จะเหลือเฉพาะสายไฟที่ต่อตรงมาในขั้นตอนนี้ก็จะมีการเปิดปิดเบรกเกอร์นะเพื่อเช็คสายไฟว่าสายเส้นไหนกันแน่ที่มันเป็นไฟเข้าสายเส้นไหนมันเป็นไฟลบอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เช็คก็เจอแล้วว่าสายทางขวาเนี่ยเป็นสายไฟเข้านะอันนี้ก็ปิดเบรกเกอร์อีกรอบนึงก็คือช่วงนี้จะเปิดปิดเบรกเกอร์เนี่ยปิดแล้วแต่ว่าก็ยังเช็คก่อนอยู่ดีก่อนจับเดี๋ยวไฟดูดตุยไปก่อนนี่ก็เสียบสายตามที่เราคิดกันไว้เลยก็คือเอาไฟบวกเข้าน้ำตาลเอาไฟลบเข้าสีน้ำเงินแล้วก็ลองเปิดดูมันก็ใช้งานได้เปิดปิดปิดก็ใช้งานได้ปกติทีนี้ก็เป็นอันที่เสร็จแล้วนี่เปิบสวยงาม